มาต่อเนื่องนะคะเรื่องความเห็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะคะภาคเอกชนเนี่ยมองว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งในช่วงเวลาระหว่างนี้การทำงานไม่อยากให้เป็นเกียร์ว่างแต่ว่าทุกคนก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าทำงานต่อไปนะคะนายกลินสารสินประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยบอกว่าในส่วนของภาคเอกชนอยากเห็นประเทศเดินหน้าแบบไม่มีเกียร์ว่างเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่เศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าด้วยดีต่างชาติเองก็ต้องการเข้ามาลงทุนและเดินทางท่องเที่ยวในไทยดังนั้นการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะส่วนหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วมีหลายนโยบายที่เป็นเรื่องที่ดีควรสานต่ออย่างเช่นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC การพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนโยบายของทุกพรรคอยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานให้ต่อเนื่องค่ะนโยบายดีๆอะไรที่มีดีๆก็ขออยากทำต่อเนื่องนะครับนโยบายที่ผมดูหลายพรรคก็นโยบายคล้ายๆกันนะครับก็ทุกคนก็บอกพูดลดความเหลื่อมล้ำนะครับทุกคนก็พูดเกี่ยวเรื่องการศึกษานะครับทุกคนก็พูดเกี่ยวเรื่องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผมว่ามันก็ดีนะครับแต่ละคนแต่ละ approach ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนก็วิธีการไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญวิธีการอย่างไรสำคัญว่าอะไรก่อนอะไรหลังเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับด้านนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการสะท้อนความต้องการของประชาชนที่ต้องการรัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจต้องการการเมืองที่มีเสถียรภาพโดยมีโอกาสสูงที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะสามารถเดินหน้านโยบายได้อย่างต่อเนื่องนักลงทุนต่างชาติจะมีความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลได้นอกจากนี้ยังมองเห็นการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่เชื่อว่าจะสามารถจับมือร่วมกันได้เพราะนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองนั้นมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนดูแลเกษตรกรให้โอกาสคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำภายใน2เดือนนี้ก็น่าจะเห็นความชัดเจนของรัฐบาลและนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ